น้องๆที่รักชาติรักประชาธิปไตยที่ถูกต้องครับสวัสดีครับบรรยากาศแบบนี้มันหายไปพักหนึ่งวันนี้กลับมาแล้วเป้ครับพี่น้องครับสะใจสุดยอดเลยครับพี่น้องมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ล้อมแหลมล้อมแหลมเหมือนคนบางคนที่อ้างแต่ความจริงแน่จริงมาดูแล้วจะรู้ว่ามันนืดฟ้ามัวดินจริงๆครับพี่น้องครับจากวันที่26ขึ้นเวทีที่จังหวัดพิษณุโลกรุ่งขึ้นก็เดินทางต่อไปที่พม่าทำวิจัยที่พม่านะครับลงเครื่องพม่ามาตอนบ่าย3นี่ครับแล้วก็เดินทางมาที่นี่สุดท้ายต้องต่อด้วยมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องครับเพราะเข้าไม่ถึงจริงๆจะได้รู้ครับว่าเยอะขนาดไหนเยอะขนาดว่ามอเตอร์ไซค์ยังติดนะคิดดูแล้วกันมอเตอร์ไซค์ก็ติดลงรถแมวไม่ไหวครับโบกมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เห็นหน้าปั๊บขึ้นเลยครับเราก็ขึ้นมาสักพักนึงพอจะลงบอกอาจารย์ครับสู้เต็มที่ครับเอามอเตอร์ไซค์ก็พวกเดียวกับเราอีกครับพี่น้องครับมันถึงเวลาที่ต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งณเวทีแบบนี้ส่งเสียงไปถึงพี่น้องเราที่อยู่ในต่างประเทศด้วยผมไปพม่าครั้งนี้ลงเครื่องดีพม่าเสร็จเจ้าหน้าที่ทางพม่ามาต้อนรับระหว่างนั่งรถไปจากสนามบินผมก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าสนามบินพม่าเนี่ยกำลังเติบโตเนาะเขาบอกว่าใช่เพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ AEC แต่จะเติบโตอย่างไรก็ใหญ่ไม่เท่าสุวรรณภูมิเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสนามบินเขาไม่ใหญ่เท่าสุวรรณภูมิแต่เขาภูมิใจว่ามันไม่ราวครับพี่น้องครับไอ้ตอนแรกผมก็ดีใจนึกว่ามันชมพูดไปพูดมามันบอกว่าสนามบินเราร้าวแล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนั่นฝีมือใครล่ะครับพี่น้องครับมันฝีมือใครและอย่ามาพูดว่าเองไม่เคยโกงเขารู้กันทั้งโลกครับพี่น้องครับพอขึ้นรถไปปั๊บระหว่างขึ้นรถไปเราก็คุยกันไปผมบอกเออที่ย่างกุ้งที่พม่าเนี่ยมีรถเยอะเนาะเขาบอกรถเยอะก็จริงอยู่แต่ไม่เคยมีนโยบายรถป้ายแดงคันแรกครับพี่น้องครับเขาบอกว่าที่นั่นไม่ส่งเสริมให้คนใช้รถยนต์แบบนั้นหรอกเพราะว่าประเทศที่ล้าหลังเท่านั้นครับที่คิดจะส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใช้รถยนต์ทั้งหมดตามหลักของประเทศที่พัฒนาแล้วเขาต้องผลักให้คนชั้นกลางขึ้นไปหันมาใช้รถสาธารณะแล้วให้คนชั้นกลางลงไปใช้รถสาธารณะเหมือนกันประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีรถยนต์ส่วนตัวน้อยลงน้อยลงและประหยัดพลังงานเนี่ยครับพี่น้องครับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คิดอะไรไม่ออกอยากทำประชานิยมทุกเรื่องแม้กระทั่งรถป้ายแดงมันก็ทำรถป้ายแดงออกมาสุดท้ายไงครับถนนไม่เพิ่มเลยครับพี่น้องครับรถเต็มบ้านเต็มเมืองครับผมถามต่อว่ารถที่นี่เนี่ยอิมพอร์ตหมดเลยเนี่ยนำเข้าหมดเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายน้ำมันแพงไหมเขาบอกว่าที่พม่าน้ำมันแพงครับผมถามว่าเสียใจไหมเขาบอกเขาไม่เสียใจเพราะประเทศเขาไม่มีบริษัทกันน้ำมันเหมือนประเทศไทยครับพี่น้องครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำมันของตัวเองมีบริษัทกันของตัวเองสุดท้ายใช้น้ำมันแพงครับพี่น้องนี่คือปรากฏการณ์ที่พม่าเขามองเราครับพี่น้องครับระหว่างนั่งรถไปเขาก็พาผมไปฮะไปทานข้าวเพราะเครื่องบินลงตอนสายๆไปทานข้าวก็สั่งข้าวมาครับผมพอพูดถึงข้าวนี่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับเขาบอกว่าคนพม่าเนี่ยขอขอบคุณคนไทยผมบอกอย่ามาขอบคุณคนไทยขอบคุณใครก็แน่เขาบอกโอ้งั้นเปลี่ยนใหม่เขาสึกก็ขอบคุณรัฐบาลเหลือเกินผมถามว่าทำไมเหรอที่ทำให้ชาวนาของพม่าได้รับเงินจากข้าวเปลือกเป็นเงินสดเต็มเม็ดเต็มหน่วยในขณะที่ชาวนาไทยกินใบประทวนครับพี่น้องครับพม่าขายข้าวเปลือกให้กับคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เอามาปลอมเอามาเปลี่ยนแล้วก็บอกว่าเป็นข้าวไทยทำยังไงได้เลยครับตราบใดที่ยังมีนักการเมืองช่วยชั่วพ่อค้าขี้โกงและรัฐบาล
ฐบาลรู้เห็นเป็นใจแบบนี้เกษตรกรชาวนาไทยแล้วก็ต้องเดือดร้อนต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องครับพูดถึงชาวนาขอส่งเสียงถึงชาวนานะครับพี่น้องชาวนาครับวันนี้มันผ่านมากี่เดือนแล้ววันนี้มันเดินมาไกลแล้วนะครับนั้นพี่น้องไม่ใช่เชื่อฟังส.ส.ไม่ใช่เชื่อฟังคนที่เป็นหัวคะแนนบอกว่าอย่าไปขับเคลื่อนอย่าไปร่วมกับใครเลยมันต้องออกมาแสดงจุดยืนให้เห็นว่ากระบวนการทำงานของรัฐบาลมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงกับเรื่องการจำนำข้าวเปลือกนะครับพี่น้องครับอาทิตย์ก่อนนี้นะก่อนที่ผมจะมาขึ้นเวทีผมเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์กับลอนดอนก่อนมาขึ้นเวทีแล้วก็ไปพม่าเนี่ยครับที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ชัดเจนนะครับเขามีการจัดการเรื่องของนมวัวแต่ของเขาไม่มีการนะครับที่เอานมวัวมาจำนำของเขาใช้หลักการประกันราคาทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับยังไงก็ใช้ระบบการประกันครับพี่น้องครับมีในเมืองไทยนี่นะครับจำนำเข้ามาแล้วสุดท้ายเกษตรกรเราก็เดือดร้อนทุกวันนี้ตั้งคำถามวันนี้ว่ารัฐบาลได้รู้น้อนรู้หนาวอะไรกับเรื่องชาวนาบ้างหรือเปล่าวันนี้สนใจอย่างเดียวครับเขาบอกว่าทางออกทางเดียวที่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์จะช่วยชาวนาได้ก็คือใบ้หวยครับพี่น้องครับไม่รู้ว่างวดนี้จะเอาอีกหรือเปล่าครั้งที่แล้วล้มโครมไปรอบนี้น่าจะหัวฟาดพื้นเลยนะทำอะไรผมบอกว่าอย่าให้มันเกินไปเรื่องข้าวไหมครับชาวนาเดือดร้อนไม่เคยสนใจชาวนาเลยแล้ววันนี้ชาวนาก็ยังชุมนุมเรียกร้องสิทธิที่เขาพึงจะได้วันนี้โรงเรียนหลายโรงเรียนกำลังมีปัญหาวิทยาลัยหลายวิทยาลัยมีปัญหารวมทั้งมหาวิทยาลัยก็มีปัญหาเพราะนิสิตนักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมจะเอาใบประทวนมาจ่ายก็จ่ายไม่ได้ครับพี่น้องหรือว่ามหาวิทยาลัยต้องรับใบประทวนต่อครับพี่น้องครับสำหรับชาวนาไม่มีคือไม่มีหมดคือหมดลำพังเงินที่จะไปลงทุนก็ไม่มีอยู่แล้วที่จะปลูกต่อไปเรื่องของอะไรครับหนี้สินที่เกิดเต็มไปหมดนี่คือเหตุผลครับที่เราทุกคนต้องต่อสู้เพื่อปฏิรูปทั้งระบบเพื่อช่วยเหลือชาวนาของเราทุกคนใช่ไหมครับพี่น้องครับหลังจากกินข้าวเสร็จคนขับรถก็บอกว่าเราไปไหว้พระกันก่อนเถอะก่อนจะลงเก็บข้อมูลผมก็บอกเอ้าไปไหว้พระก็ไปกันไปถึงปั๊บเราก็ไปไหว้พระเห็นพระของเขาอิ่มเอิบใจครับว่าจะเดินผ่านเขาจะซวยไหมแล้วพอถึงเวลาพอทหารก็ไปตรวจตำรวจก็ไปตรวจเจออาวุธสงครามมาโวยวายบอกว่าทำไมไม่ไปตรวจไม่ไปสุ่มอยู่กับกปปส.บ้างก็วิธีการมันต่างไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่ามันต่างกันไม่เคยมีนะครับผู้ชุมนุมของกปปส.ไปละลานใครเราไม่เคยทำไปไหนเราก็เดินไปด้วยความสงบวันนี้ชัดเจนมากเลยครับเราเดินไปในทุกสารทิศมีแต่การต้อนรับเราไม่เคยไปลื้อเต็นท์ทหารนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเต็นท์ทหารตั้งไว้ก็ไปรื้อพระเดินผ่านก็ซ้อมผมบอกว่าอะไรครับที่พม่าเนี่ยครับเขาตั้งคำถามว่าแล้วเมืองไทยนี่เหรอที่เรียกว่าเมืองพุทธนี่หรือคือเมืองพุทธในความรู้สึกของคนไทยครับพี่น้องครับเขาบอกว่าถ้าเป็นพม่านะครับเห็นแค่ผ้าเหลืองก็ก้มลงกราบแล้วด้วยความศรัทธาทำไมเมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธเห็นผ้าเหลืองไม่รู้จักเกรงกลัวต่อบาปบ้างผมบอกว่าเขาคงกราบแต่ผ้าแดงครับคิดว่าอย่างนั้นครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองไทยเห็นพระนั่งไหว้ผมไปเห็นพระพม่านะครับพระพม่าเนี่ยเวลาเขานั่งไหว้จะได้ที่พลมาจากอินเดียคือนั่งยองยองไหว้ผมก็เลยสอบถามไปว่าเอ๊นั่งยองยองไหว้คล้ายๆผู้นำของประเทศผมเลยผมว่างั้นนะครับก็บอกไม่ได้สำหรับพม่าเฉพาะพระที่ถือศีลเท่านั้นที่สามารถนั่งยองๆ ยกมือไหว้ได้แต่ปกติแล้วเนี่ยไม่มีคฤหัสถ์ทำอย่างนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงไม่ยองยองไหว้เด็ดขาดครับพี่น้องครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าผู้นำเรามันเกิดอะไรขึ้นอายไปทั้งโลก
ผมก็เลยเข้าไปศึกษาเรื่องนี้นะครับก่อนเดินทางไปพม่าผมได้ข้อมูลมานะครับพอดีผมไปเขมรก่อนไปเขมรเมื่อต้นเดือนแล้วไปอังกฤษไปสวิตแล้วก็กลับมาที่พม่าผมไปคุยกับหมอผีเขมรมาครับไปนั่งคุยกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถามหมอผีเขมรตรงๆว่าหมอผีเขมรถามจริงๆเถอะครั้งหนึ่งในอดีตรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรมีอะไรก็วิ่งหาหมอผีเขมรศาสตร์เขมรตลอดแต่เหตุไฉนระหว่างนี้ไม่ค่อยมาใช้เลยครับบริการของเขมรวิ่งไปทางพม่าโดยส่วนใหญ่แกบอกว่าสงสัยว่ากำลังมีความเชื่อว่าพม่ารบไทยชนะแกว่าอย่างนั้นนะครับผมถามหมอเขมรว่าไอ้นั่งไหว้ยองๆไหว้ทำไมต้องไหว้แบบนี้เชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ท่านมีตัวหนังสือวิ่งข้างหน้าเขาว่าแล้วแต่วิจารณญาณแต่นี่เป็นข้อมูลจากหมอผีที่เขมรเล่าให้ผมฟังว่าปกติมนุษย์เนี่ยเวลาจะไปเคารพศพเนี่ยต้องคุกเข่าแล้วก็กราบโดยไม่แบมือหนึ่งครั้งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วเว้นแต่ว่าบุคคลคนนั้นเล่นของเล่นไสยศาสตร์จะไม่มีวันคุกเข่าก้มลงกราบศพที่ตายโหงนี่คือสิ่งที่เขาสอนไว้ครับพี่น้องครับไปศึกษาประวัติไสยศาสตร์ได้นี่บอกอาจารย์จักจบมา5ปริญญาจบไสยศาสตร์ด้วยเหรอเดี๋ยวจะเรียนให้ดูขอสักพักถ้าผมจบไสยศาสตร์เมื่อไหร่แล้วก็เสน่ห์ยาแฝดสักหยดขอหยดเดียวจริงๆดีเปาะติดปั๊บเลยเป็นเอ้ยพี่น้องเอ้ยผมจะดีดทักษิณเสียใจเลยยิ่งรักไม่ดีดคุณหรอกผมจะดีดทักษิณจะทำให้โลกรู้ว่าด็อกเตอร์จักรเจ๋งกว่านักร้องเว้ยให้มันรักประเทศชาติซะบ้างเอ้นี่เป็นเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่นะครับแต่เขาเล่าให้ฟังในเชิงของไสยศาสตร์ว่าถ้าเกิดศพใดที่ไม่ได้ตายจากเรื่องของโรคตายจากความแก่ที่ภาษาโบราณเรียกว่าตายโหงคือตายจากอุบัติเหตุตายจากการถูกยิงถูกฆ่าเรียกว่าตายโหงคนที่เล่นไสยศาสตร์จะไม่วันคุกเข่าลงกราบศพอันนี้เป็นความเชื่อมาแต่โบราณยิ่งรักคุณทำอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้จริงๆครับพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่ารู้แต่ว่าตอนบารักโอบามามาทำตาหวานรู้แค่นั้นจริงๆพระของพม่ายองๆไหว้ได้เพราะถือศีลแต่สตรีเนี่ยซึ่งไม่สามารถทำได้เพราะถือศีลไม่ครบโดยเฉพาะขึ้นไปที่ว.5ด้วยเนี่ยไม่สามารถทำแบบนั้นได้แน่นอนครับพี่น้องครับต้นแบบมันสำคัญผมก็ถามต่ออีกว่าเอ๊ะเมืองไทยเนี่ยกับพม่าเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเหรอเขาบอกอย่าเพิ่งคุยเลยไปด้วยกันเรื่อยๆแล้วเขาก็พาผมขับรถผ่านบ้านองซานซูจีครับแล้วเขาก็ชี้ผมดูว่าเนี่ยบ้านองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านซึ่งถูกกักบริเวณตามกฎหมายจากภูมิอำนาจคือกลุ่มของรัฐประหารแต่เขาไม่หนีเพราะเขาเคารพในกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศครับพี่น้องครับในขณะที่เมืองไทยแปลกมากนะครับอดีตผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีหนีคดีไปอยู่ดูไบนะครับพี่น้องครับไม่เคยอยู่ที่นี่เลยนะครับตกทอดมาถึงน้องสาวพอมีอะไรผิดพลาดก็บอกไม่เคารพการตัดสินของตุลาการนี่หรือที่เรียกว่าผู้นำของประเทศครับพี่น้องครับถ้าเกิดคนทั้งประเทศคิดแบบนี้หมดผู้ต้องขังในเรือนจำบอกว่าเราไม่เคารพการตัดสินของผู้พิพากษาออกจากคุกมาให้หมดมันจะเป็นยังไงบ้านนี้ก็เมื่อคณะรัฐมนตรียังไม่เคารพได้แล้วทำไมล่ะไหนบอกว่า1คน1เสียงเท่ากันมันก็ไม่เชื่อมันออกกันมาให้หมดเลยหมดคุกเลยดูสิบ้านเมืองจะอยู่ยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับผมต้องยืนยันนะครับฝ่ายรัฐบาลครับอย่ามาจับผมเข้าคุกนะครับอย่านะจะเข้าไปปลุกระดมจัดๆเลยในคุกนะเอาจริงนะเว้ยจับผมเข้าคุกเมื่อไหร่แล้วกูปลุกระดมแม่งพาลุยแน่นอนเลยเป็นไงเป็นกันนะฮะไม่ได้คูนะแต่พูดจริงอาจารย์จากพูดจริงทำจริงนะครับแต่ทางที่ดีอย่าจับเลย
ทางที่ดีที่ควรทำตอนนี้ก็คือว่ารัฐบาลอย่าใช้อำนาจแบบนั้นเลยทางออกที่ดีสุดที่แนะนำไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับวันนี้แนะนำอีกครั้งครับลาออกซะไปดีๆอย่าต้องให้ไปอย่างลำบากเข้าใจไหมเตือนมากี่รอบแล้วถ้าเชื่อพวกเรานะไม่ลำบากหรอกเราบอกว่าพรบ.นิรโทษกรรมอย่าทำก็ไม่เชื่อพอไม่เชื่อแล้วเป็นไงล่ะโสหน้าหน้าเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าอย่าทำบอกว่าให้ลาออกไปอายุสบายให้ลาออกไปแล้วก็ไม่เชื่อแล้วเป็นไงวันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยเห็นไหมล่ะบอกว่าเรื่องเล่นการเมืองอย่าเล่นการเมืองหยุดเถอะตระกูลคุณเนี่ยหยุดเถอะมันทำบ้านเมืองล่มจมไม่เชื่อและตอนนี้จะมาออดอ้อนอซ้อลุงกำนันฝันไปเถอะอย่าคิดว่าอ้อนคนอื่นได้แล้วจะอ้อนลุงกำนันได้นะครับไม่ธรรมดานะจะบอกให้ลุงกำนันแกใจแข็งนะแกยืนยันนะไม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าอ้อนถ้าคิดจะเปิดทางมาทางอาจารย์จักรนี่ไงทุกอย่างมันช้าเกินไปมันสายเกินไปอะไรที่มันช้าเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับวงตระกูลคุณหรอกเพราะฉะนั้นณวันนี้เราบอกแล้วให้ลาออกไปถ้าคุณยังไม่ลาออกสักวันมันจะสายเกินไปแล้วคุณจะลำบากใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วจะลำบากวันนี้ขนาดว่าบางคนติดภารกิจต้องเลือกตั้งพรุ่งนี้คนยังเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดทุกที่อิสระทุกคนมาได้ไม่ติดภารกิจแล้วผมเชื่อว่ากรุงเทพทะลักทลายจริงๆครับพี่น้องครับรับรองได้ครับพี่น้องวันนี้หลายจังหวัดจะมีการชุมนุมหลายพื้นที่หลายประเทศจะมีการแสดงออกชัดเจนว่ารับไม่ได้ต้องการให้ปฏิรูปก่อนที่จะเลือกตั้งปามาต้อง 5-6 เดือนแล้วถ้าเชื่อแต่แรกเราก็ปฏิรูปผ่านไป5แล้ว6เดือนแล้วจริงไหมครับพี่น้องครับไม่ต้องเสียเวลาด้วยใช่ไหมครับเราบอกชัดเจนเราขอเวลาปีไม่เกินปีครึ่งถ้าเชื่อแต่แรกตอนนี้ปาไปแล้ว6เดือนปาไปแล้วครึ่งปีแล้วอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วจะเลือกตั้งอยู่แล้วจริงไหมครับพี่น้องครับดื้อด้านจริงๆเด็กคนนี้บอกหลายครั้งแล้วก็ไม่เชื่อลูกเป็นหลานตบหัวขมำตบด้วยความรักไงเรารักลูกรักหลานเราหลังจากนั้นบอกไปแล้วคนขับรถกับพามต่อไปครับหลังจากไหว้พระเสร็จก็ไปไหว้เจดีย์เชเวดากองผมไปนั่งสมาธิอยู่นั่นผมเห็นแล้วผมปลื้มใจสำหรับประเทศเขายิ่งใหญ่สุดคือเจดีย์เชเวดากองของเรายิ่งใหญ่สุดคือวัดพระแก้วแต่ต่างกันตรงที่ว่าของเขามีแต่คนขึ้นไปยกมือไหว้ของเรามีคนบางคนยิง M79 เข้าใส่ครับพี่น้องครับมันไม่รักทรัพย์สินของคนไทยเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับวิธีคิดแบบนี้เห็นความแตกต่างไหมครับแล้วเราบอกว่าเราเจริญกว่าประเทศนู้นประเทศนี้วัดดีๆเราจะรู้ผมก็เลยถามคนพม่าว่าเฮ้ยถามนี่จริงเหอะแกพูดมาตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยแกเห็นประเทศไทยมีอะไรดีกว่าแกมั้งไหมว่ามาตลอดเลยมันตอบครับชาติมีเหมือนกันศาสนาเขาเข้มแข็งกว่าเราเขายืนยันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเสียใจบนทุกวันนี้คือเขาไม่สามารถรักษาสถาบันกษัตริย์ของเขาไว้ได้เหมือนเมืองไทยนะฮะครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราคือการรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเรามาตั้งแต่ตอนสุโขทัยจนถึงวันนี้และอนาคตต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องครับพอบอกสถาบันปั๊บพอบอกรักในหลวงปั๊บอีกฝ่ายหนึ่งชี้มาที่ผมครับแล้วทำไมล่ะมาสู้ตรงนี้เกี่ยวอะไรกันในหลวงด้วยไม่ต้องถามครับตอบไม่ง่ายกลุ่มนี้กปปส.ไม่เคยมีใครขึ้นมาพูดจาบจ้วงในหลวงแม้แต่คนเดียวแต่อีกเวทีหนึ่งซึ่งไม่ต้องบอกผมขออนุญาตไม่บอกครับเดี๋ยวก็ฟ้องผมเวทีนปช.นะครับไอเด็กอาชีวะคนนั้นยังลอยนวลอยู่เหมือนเดิมตำรวจไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เอามันมาสักทีผมบอกกี่ครั้งแล้วไม่ต้องเรียกร้องศักดิ์ศรีไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากมายจับมันมาเท่านั้นแหละเพราะมันทำความผิดแบบชัดแจ้งก็จับมันมาดำเนินคดีสิครับคุณตำรวจที่รัก
หรือต้องให้ไปจับเองถ้าไปจับเองก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายก็ตัวเองถือกฎหมายอยู่ก็ไปจับมันมาแล้วคนที่เป็นรัฐมนตรีขึ้นเวทีเดียวเขาคุณก็รู้อยู่ว่ามันเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไปตามมันมาบ้านเมืองนี้มีคือมีแปรไหนคุณบอกว่าต้องเคารพกฎหมายแล้วพวกคุณล่ะเคารพกฎหมายหรือเปล่ายอมรับกฎหมายเมืองไทยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมถามครับพี่น้องครับวันนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องคิดว่าจะอยู่ข้างไหนตอบสั้นๆคำเดียวว่ารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าใครโกงใครไม่โกงก็รู้อยู่แล้วว่ามันโกงแล้วจะไปอยู่ข้างมันหาสวรรค์วิมานอะไรเล่าขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มาต่อสู้ขอบคุณชาวกาฬสินธุ์ที่มาชาวโคราชนะครับชาวเพชรบุรีชาวตรังชาวประจวบมากันหมดทุกที่ไม่มาอยู่อันเดียวคือจังหวัดหาดใหญ่มาแต่อำเภอหาดใหญ่ครับพี่น้องจังหวัดหาดใหญ่กูไม่มาถ้าเป็นผมนะครับไม่ต้องทำผิดอะไรมากมายหรอกครับแค่พูดผิดๆถูกๆไปนี้ก็อายจนลาออกไปแล้วล่ะครับพี่น้องครับผมไม่อยู่แล้วครับไม่ต้องไปถึงกระทำอะไรผิดพลาดแค่บอกจังหวัดผิดบอกเดือนผิดแล้วก็แตงกิ้วตีตามแล้วก็นโมนโมนโมกูก็อายแย่แล้วจะบอกให้โอ้ยมันจะไปบอกใครก็ตอบไปเลยเนี่ยอายจริงนะผมจะพูดยังไงแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ผมไม่เข้าใจตอนที่เขาล้มตอนรถเห็นไหมตอนลงจากรถจำได้ไหมดีนะว่าไม่ได้เอาหน้าลงถ้าพลาดทั้งเอาหน้าลงแล้วก็คอฟุตบาทแตกแน่นอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีขอบคุณ